เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับเมดูซ่าตามตำนานกรีกเมดูซ่าคือผู้หญิงที่มีหน้าตาสวยงามมากและมีผมเป็นงูความร้ายกาจของเมดูซ่าถูกเล่าขานกันมาว่าหากมีใครจ้องมองที่ตาของเธอบุคคลผู้นั้นจะกลายเป็นหินทันทีและแม้เมดูซ่าจะดูน่ากลัวมากแค่ไหนแต่ทุกคนรู้หรือไม่ว่าก่อนที่เมดูซ่าจะร้ายกาจได้ขนาดนี้เธอต้องพบเจออะไรมาบ้างและนี่คือเรื่องราวที่จะทำให้ความรู้สึกของคุณที่มีต่ออสรพิษสาวตนนี้เปลี่ยนไปตลอดกาลเมดูซ่าคือหนึ่งในลูกสาวทั้ง3ของเมทิสเจ้าแห่งสติปัญญาและสามารถแปลงกายเป็นสิ่งต่างๆได้บางตำนานก็ว่านางเป็นธิดาของเฟอร์ซิสและซีโตลูกสาวทั้ง3ได้แก่สเตโนยูไรอาลีและเมดูซ่าพวกนางเป็นเทพสตรีที่ถือครองพรหมจรรย์ซึ่งลูกสาวทั้ง3ของเมทิสล้วนมีใบหน้าสวยงามดุจเทพธิดาแต่ที่สวยที่สุดก็คงจะเป็นเมดูซ่าวันหนึ่งเมทิสถูกเทพซูสข่มขืนรังแกและกลืนกินลงท้องไปโดยซูสหวังที่จะได้ใช้สติปัญญาและความสามารถในการแปลงร่างของเมทิสมาช่วยเพิ่มพลังอำนาจให้แก่ตนเองและนั่นก็ทำให้ซูสกลายเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่ส่วนเทพีอาธีนาได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างแปลกประหลาดโดยนางเกิดจากพลังอำนาจของเมทิสที่ล้นทะลักออกมาจากหน้าผากของเทพซูสเมื่อเธอได้เกิดมาแล้วเธอก็เติบโตขึ้นมาพร้อมกับความสามารถทางสติปัญญาเหมือนอย่างเมทิสผู้เป็นแม่และอาเทน่าก็ถือเอาเมดูซ่าเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดของแม่ด้วยแม้ว่าเมดูซ่าจะกลายเป็นศัตรูคนสำคัญของเธอในเวลาต่อมาเพราะความสวยของเมดูซ่าเธอจึงถูกยกให้เป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดในกรุงเอเธนชายหนุ่มทุกคนในกรีซต่างก็ปรารถนาที่จะได้ครอบครองเธอแต่เมดูซ่าไม่สามารถแต่งงานหรือมีคนรักได้เพราะเธอถวายตัวเป็นนักบวชรับใช้อยู่ในวิหารของเทพีอาเทน่าเทพเจ้าแห่งปัญญาและการสงครามผู้ยึดถือพรหมจรรย์เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์จนกระทั่งเรื่องร้ายเกิดขึ้นเมื่อโพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลผู้สร้างพายุและบันดาลแผ่นดินไหวในวันหนึ่งขณะที่3พี่น้องกำลังบูชาเทพีอาธีนาอยู่ในวิหารพาเทนอลตามปกติโพไซดอนได้ลักลอบเข้าไปในวิหารเพื่อจะกระทำชำเราเมดูซ่าซึ่งเทพีอาเทน่ามีความเคืองส่วนตัวอยู่แล้วจึงได้ปรากฏตัวและกล่าวหานางเมดูซ่าว่าได้กระทำการลบหลู่นางโดยการสมสู่กับบุรุษแถมยังเป็นในวิหารของเทพีอาเทน่าซึ่งเป็นสถานที่ที่ต้องห้ามสำหรับเหล่าบุรุษแต่เนื่องจากโพไซดอนเป็นเทพผู้คงความเป็นอมตะเขาจึงรอดตัวแต่กรรมมาตกอยู่ที่เมดูซ่าและพี่น้องโดยเทพีอาเทน่าได้สาปส่งเมดูซ่าให้กลายเป็นปีศาจร้ายจากผมที่สวยงามดุจเส้นไหมทองก็กลายเป็นงูพิษเลื้อยพันกันยั่วเยี้ยอยู่บนหัวผิวพรรณอันงดงามของเธอแห้งแตกมิหนำซ้ำใบหน้าของเธอยังดูแย่มากจนไม่ว่าใครก็ตามที่จ้องตาเธอจะต้องแข็งกลายเป็นหินอีกทั้งเธอยังต้องทนทุกข์ทรมานระหว่างการกลายร่างนี้ด้วยและได้สร้างวิหารให้เมดูซ่าในทะเลทรายเพื่อให้นางอยู่กับความลำบากยากเข็ญและก็ได้ห้ามมิให้มีสตรีนางใดเข้าไปในวิหารของนางได้เพื่อป้องกันมิให้ทำร้ายสตรีด้วยกันเองโดยที่สเตโนและยูริอาลีพี่น้องของเมดูซ่าซึ่งยืนอยู่ข้างๆนางขณะที่โดนสาปได้รับผลไปด้วยโดยทั้งสามมีความสามารถแตกต่างกันสเตโนนางถูกเรียกว่าสเตโนผู้ทรงพลังเนื่องจากความดุร้ายและพละกำลังของนางโดยนางนั้นสังหารคนไปมากกว่าน้องสาวทั้งสองคนรวมกันเสียอีกยูริอาลีนางถูกเรียกว่ายูริอาลีผู้รอดผลเนื่องจากความแปรเปรียวและความว่องไวของนางซึ่งนางไวกว่าเทพเสียอีก
เมดูซ่านางถูกเรียกว่านักสร้างรูปปั้นเนื่องจากนางมีความสามารถในการทำให้คนกลายเป็นหินโดยการจ้องตาเมดูซ่าทั้งชอกช้ำทั้งอับอายนางจึงแปลความเจ็บช้ำที่ได้รับให้กลายเป็นความเครียดแค้นชิงชังต้องการทำลายทุกชีวิตที่ขวางหน้าให้กลายเป็นหินจากการมองหน้าของเธอเป็นการตอบโต้ความอยุติธรรมที่ทำให้นางต้องเผชิญกับชะตากรรมอันโหดร้ายเช่นนี้เมดูซ่าจึงกลายเป็นมารร้ายเป็นที่กล่าวขวัญถึงมากที่สุดในตำนานกรีกมีทั้งรูปสลักรูปปั้นต่างๆของเมดูซ่าตามวิหารต่างๆมากมายส่วนผู้ที่ทำการสังหารเมดูซ่าก็คือเพอร์ซิอุสต้องออกตามล่าตัดหัวเมดูซ่าเพื่อให้ได้มาตามสัญญาที่ให้ไว้แก่เทพีอะเธนาที่คิดจะหาทางกำจัดเมดูซ่าให้พ้นทางเนื่องจากอะเธนาเป็นเทพจึงไม่สามารถไปแสดงอำนาจในทางที่ผิดหรือสังหารผู้อื่นได้นางจึงจำเป็นต้องอาศัยมือของผู้อื่นในการสังหารเมดูซ่าอาทีนาเฝ้ารอการปรากฏตัวของเพอร์ซิอุสมานานแล้วเพราะว่าใครคนไหนก็ไม่อาจปราบเมดูซ่าได้เลยแถมยังต้องแข็งตายกลายเป็นหินไปทั้งนั้นดังนั้นเมื่อได้พบกับเพอร์ซิอุสอาเทนาก็วางแผนทุกอย่างให้เป็นไปตามความต้องการของตนอาเทนาจึงช่วยบอกทางให้เพอร์ซิอุสไปยังซามอสอันเป็นที่พำนักของสามพี่น้องเทพอะธีนาก็ได้ประทานโล่ที่เป็นเงามันวับเหมือนกระจกแล้วช่วยให้ภาพปรากฏของนางมารทั้งสามเพื่อเพอร์ซิอุสจะได้เห็นว่าหน้าตาเป็นอย่างไรและเตือนไม่ให้มองหน้าเมดูซ่าตรงๆเพราะจะทำให้กลายเป็นหินไปซะก่อนจากนั้นอะเธนาก็ให้อนุชาคือเทพเฮอร์มิสซึ่งเป็นบุตรของเซอุสอีกผู้หนึ่งไปนำดาบโค้งของโคนัสให้เพอร์ซิอุสเพื่อใช้ฆ่าเมดูซ่าเพื่อให้เป็นหลักประกันว่าเพอร์ซิอุสจะปฏิบัติการได้สำเร็จก็ต้องอาศัยของวิเศษอื่นๆอีกอะเธนาจึงช่วยบอกอุบายรายละเอียดและชี้ทางให้เพอร์ซิอุสไปหานางแม่มดสามพี่น้องแห่งเกรยีผู้เป็นแม่เฒ่ามาตั้งแต่เกิดนางทั้งสามมีตาเพียงดวงเดียวและมีฟันเพียงซี่เดียวจึงแบ่งกันใช้แต่ก็ทะเลาะเบาแหวงแย่งตาแย่งฟันกันมาชั่วชีวิตเพอร์ซิอุสจึงอาศัยความชุลมุนจากการแก่งแย่งนั้นจึงเข้าไปขโมยดวงตาและฟันของพวกแม่มดเกรยีมาเพื่อบังคับให้นางทั้งสามบอกทางไปหานางมิมฟ์ผู้ใจดีแห่งอุตรทิศแล้วจึงจะคืนตาและฟันให้เมื่อเพอร์ซิอุสรู้ทางแล้วก็ไปหานางมิมฟ์ผู้ใจดีผู้ให้ยืมรองเท้าที่มีปีกทำให้เหาะได้หมวกวิเศษที่ทำให้ล่องหนได้และกระเป๋าวิเศษเพื่อไว้ใส่หัวเมดูซ่าและเมื่อได้ของวิเศษต่างๆแล้วเพอร์ซิอุสก็เข้าไปยังถ้ำของนางมารทั้งสามพี่น้องเมื่อเข้าไปก็พบว่าเมดูซ่ากำลังนอนหลับกับพี่สาวทั้งสองเพอร์ซิอุสก็ได้เทพอะเธนาที่ตามมาช่วยอยู่ตลอดเวลาช่วยถือโล่ให้จากภาพเงาของเมดูซ่าในโล่มันวับเพอร์ซิอุสก็ตัดหัวเมดูซ่าขาดโดยที่ไม่ต้องมองหน้านางตรงๆแล้วเก็บใส่ถุงวิเศษทันทีเลือดไหลนองออกจากคอของเมดูซ่าก่อกำเนิดเกิดออกมาเป็นม้ามีปีกเพกาซัสและเมดูซ่าก็จบสิ้นความระทมทุกทรมานจากชีวิตอันโหดร้ายของเธอส่งผลให้เพอร์ซิอุสกลายเป็นวีรบุรุษอมตะผู้ปราบมารของชาวกรีกไปอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ